รู้หรือเปล่าครับว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมีผลต่อกระดูกของเราด้วยนะครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ชอบสูบบุหรี่เนี่ยมักจะปวดหลังนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะว่าสารพิษในบุหรี่นะครับทำให้เลือดไปเลี้ยงกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อลดลง ทําให้กระดูกบางแล้วก็ยุบตัวแล้วก็เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังครับผมพูดกันบ่อยมากเรื่องของอาการปวดหลังสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ยังไงการสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะปกติแล้วพอสูบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงบริเวณกระดูกแล้วก็บริเวณหมอนรองกระดูกเนี่ยมันลดลงรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ากระดูกเนี่ยมันจะมีการเกิดการกระดูกบางเกิดขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองพอมันวิ่งเข้าไปหมอนรองกระดูกเนี่ยมันทาให้ตัว เซลที่เขาเรียกว่าออเซลบลาสก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างกระดูกและสร้างคอลลาเจนนะฮะมันมีการตายเกิดขึ้นเมื่ออ e ีเซลตัวนี้มันตายอ่ะมันจะทําให้การสร้างกระดูกกับการสร้างคอลลาเจน type สองเนี่ยมันลดลงพอมันลดปุ๊บเนี่ยทุกวันในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันจะมีการสร้างและการทําลายของทั้งกระดูกและทั้งคอลลาเจนอยู่แล้วสมมติเราเดินๆไปเราไปยกข,ของหนักปุ๊บเนี่ยไอตัวหมอนรองกระดูกมันถูกกดตึง้ง แทนที่มันจะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้มีการรักษาตัวเองปรากฏว่ามันไม่เกิดมีขึ้นทีนี้พอมันไม่ไม่มีก็ทําให้หมอนรองมันเกิดความยืดหยุ่นต่ําลงนะนี้ยืดหยุนต่าลงเกิดอะไรพอเราไปยกของหนักแทนที่มันจะเป็นหมอนรองที่ยืดหยุน่นกลายเป็นหมอนรองที่มันมีความแข็งด้านหลังพอเรายกปุ๊บมันก็แตกโะออกมาอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกจะแตกมันก็สูงขึ้นะนะฮะ แล้วก็รวมถึงพอมันแตกออกมาปุ๊บเนี่ยการรักษาตัวเองมันก็แย่ลงอีกเ mm hmm. พราะมันไม่มีเซลลไอตัวออสซิโอ布拉เซนซึ่งเป็นเซล์ที่ใช้ในการสร้างก็เลยทําให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นหมอนรองกระดูกสูงขึ้นรวมถึงเป็นปุ๊บโอกาสที่จะหายมันก็ลดลง <Okay. S 1> นะหลังจากนั้นเราไปดูเรื่องของกระดูกสําหรับหมอนรองกระดูกเนี่ยนะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมสําหรับคนอายุมากเราจะพูดถึงเรื่องของกระดูกยุบเนื่องจากกระดูกบาง พอไอเซลต,ตัวนี้มันตายกระดูกที่จะสร้างเซลล์ที่มาเป็นตัวกระดูกหลังเนี่ยมันก็ลดลงพอมันลดลงปุ๊บกระดูกมันก็บางลงพอกระดูกบางปุ๊บนั่งนั่งอยู่สมมุติคนอายุสักเจนะนั่งนั่งอยู่กระดูกมันก็ยุบเองพอกระดูกยุบเองก็ปวดหลัง<ะ>เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจากหมอนรองกระดูกหรือเป็นจากตัวกระดูกเองเนี่ยมันก็ทําให้เกิอดอาการปวดหลังได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในคนอายุน้อยเนี่ยการสูบบุหรี่ จะมีผลกับหมอนรองกระดูกซึ่งทําให้มีอาการปวดหลังแล้วลงขาในขณะที่คนอายุมากเนี่ยจะทําให้เกิดกระดูกหลังมันบางแล้วมันยุบแล้วทําให้เกิดอาการปวดหลังได้ติดตามรายการโรงหมอตอนบุรีกับกระดูกได้ทางเว็บไซต์ w w w thaipbspodcast com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ระบบ android รวมทั้ง podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับ ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม